ดีจ้าคนนี้ใครเอ่ยคนรอคนนี้มิก้าว่าไงลูกเนี่ยขออนุญาตนะครับผม2คน4คนเลยกี่คนนะครับพร้อมกันขออนุญาตพร้อมกันพี่ครับไม่ออกไหนพี่กี้มองมือดีนิดหน่อยวันนี้จ้าพร้อม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 ครับพี่ป๊าพี่ป๊าพี่ป๊าพร้อมครับพี่กี้พร้อมจ้าพี่กี้พร้อมจ้าพี่กี้มองกล้องหน่อยนะจ้าพี่กี้ครับมองมือดีนะมองมือได้เคสนี้ถ่ายรูปน้องได้ทุกคนค่ะป้าพี่ป้าขอกล้องนี้ทำไมต้องไหนลูกจะไปหาดีแล้วค่ะค่ะวันนี้พร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครัวเลยครับผมเอายังจ้าไปเลยเป็นไงบ้างอ่ะพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวเลยนี้ค่ะก็ถือเป็นโอกาสดีนะที่ได้ใช่จริงๆเราอยากจะมาชวนแล้วก็ให้ทุกคนร่วมทำบุญกับบ้านของเราด้วยนะครับก็เลยผุดโปรเจกต์ขึ้นมาจริงๆมันมีรูปคอลเลกชันที่น้องๆเนี่ยได้ถ่ายแบบเป็นครั้งแรกในชีวิตอยู่แล้วตอนที่ออกมา1อาทิตย์แล้วเราก็แทบจะไม่ได้เอาออกมาให้คนได้เห็นแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบผมชอบมากเลยที่ผมเอาไปสักก็เป็นรูปจากเซตตรงนั้นเหมือนกันผมรู้สึกว่าเป็นรูปที่น่ารักอะเนาะใช่ก็เลยทำเป็นปฏิทินลูกๆแทนใช่ที่ตอนแรกอ่ะเราก็มีโปรเจกต์อยากจะทำปฏิทินตัวเองแต่พออ่ะมีน้องๆแล้วก็เลยแบบว่าเป็นปฏิทินลูกๆแทนละกันใช่ค่ะแล้วก็นอกจากอันนี้เราก็อยากจะแบบทำบุญด้วยยันก็อยากให้เขา2คนนี่แหละได้ทำบุญกันก็เลยรายได้ทั้งหมดที่เราขายก็มีทั้งวันนี้ที่ขายแล้วก็ขายออนไลน์ด้วยอ่ะค่ะพี่ก็จะเอาไปให้ที่สถานสงเคราะห์บ้านเด็กชายบ้านศรีธรรมราชอันนี้ก็ทำปกติเพราะว่าปกติที่ผมนึกถึงที่เราเคยไปทำงานมาแล้วก็เพื่อนๆหรือใครที่ไปทำที่สะดวกก็จะอยู่ในรอบๆกรุงเทพผมรู้สึกว่าที่นี่ค่อนข้างไม่มีใครได้รู้จักมากขนาดนั้นอะไรเลยคือมันไกลอะค่ะก็ค่อนข้างไกลต้องบินไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าไปที่นี่อะไรคะหันหน้าค่ะหันหน้าแล้วค่ะก็เลยเลือกสถานที่ที่อาจจะแบบว่าไปลำบากหน่อยแต่ก็อยากจะไปช่วยเหลือตรงนั้นด้วยทำมาเยอะไหมคะทำมาทั้งหมดจริงๆใช่มีเรามียอดสั่งจองกับที่เรารู้จักกันอะไรเงี้ยอยากทำบุญร่วมกันก็ผลิตมาด้วยแล้วก็ที่เอามาขายวันนี้เอามา500ครับอย่างครั้งเนี้ยมันเป็นการออกงานพร้อมกันครั้งที่สองใช่ค่ะครั้งที่สองยังคอนโทรลูกไม่ได้ประมาณหนึ่งค่ะได้ประมาณหนึ่งตอนนี้เขาเริ่มมีเสียงแล้วใช่ไหมคะมีญาติเขาจะพูดได้แล้วคนนี้จะเงียบๆหน่อยแต่อย่างเงี้ยมีการเขาสนใจ News Plus เขาเนี่ยครับช่องวันเนี่ยเขาก็สนใจเขาจับช่องวันแต่ที่จริงเขาเจอคนเยอะบ่อยไปไหนก็ไปด้วยกันไปออฟฟิศก็ไปด้วยกันไปทำอะไรก็ไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามพาลูกมาเจอผู้คนบ้างใช่เราก็พยายามพาออกมาเจอคือก็เราไปไหนก็ไปด้วยกันนั่นแหละค่ะเอาแบบง่ายๆจะมีงานของลูกอีกไหมคะมีอาทิตย์หน้ามีถ่ายพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์อีกครับใช่ก็เดี๋ยวรอติดตามรอดูอันนี้ก็น่าจะเป็นพัฒนาการของเขาได้มากขึ้นแล้วเพราะครั้งที่แล้วยังเป็นเบบี้มากอยู่อันนี้เขาก็โตขึ้นเร็วมากแล้วเขาก็เริ่มนั่งเริ่มทำอะไรเองได้เริ่มคลานละก็น่าจะเห็นพัฒนาการตรงนั้นเยอะขึ้นทุกครั้งที่ออกมาจากบ้านมาเจอคนต้องเช็คต้องอะไรเตรียมการยังไงบ้างก่อนที่ออกมารู้กลับไปก็ปกตินะคะเราก็เตรียมผ้าอ้อมเตรียมนมเตรียมอะไรมาเราก็ไม่แค่นั้นแหละแค่สิ่งที่เขาจำเป็นแต่อย่างอื่นเราก็ไม่ได้มีอะไรมีข้อระมัดระวังสำหรับคนทุกพี่น้องๆที่จะมาเจอพี่น้องไม่ที่จริงปกติถ้าสมมติว่าเขาเริ่มเล่นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเขาเริ่มเล่นเยอะแล้วพอเสร็จเราก็ต้องล้างมือเช็ดมืออะไรให้เขานิดๆหน่อยๆเพราะว่าเขาเอาเข้าปากหนูจ๋าเดี๋ยวพี่ไม่ได้เสียงเลยนะลูกนะลูกเขาก็จะเช็ดมืออะไรเงี้ยเขาเอาเข้าปากบ่อยแต่เขาไม่ค่อยแบบว่าค่อนข้างที่จะเป็นเด็กที่แข็งแรงและค่ะต้องระมัดระวังไหมคะเวลามีคนมาขอหอมแก้มขอจับอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่เป็นคนแต่ที่จริงอ่ะส่วนตัวเราเองเราก็ไม่กล้าไปหอมแก้มลูกคนอื่นนะเพราะว่าอย่างเมื่อกี้เนี้ยเรากินข้าวมาก็อาจจะแบบว่าไม่ได้แบบสะอาด 100% หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า
แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเราก็บอกไม่ได้ว่าอะไรคือถูกอะไรคือผิดอะไรคือดีอะไรไม่ดีเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันของผมไม่เคยเจออะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็ผมค่อนข้างเลี้ยงบ้านเราเลี้ยงแบบชิลๆสบายๆไม่อยากคิดไม่อยากอะไรเยอะไม่อยากเครียดเยอะด้วยแล้วก็เอาที่สบายใจนะสบายๆแล้วก็เอาแบบที่เราสะดวกเนี่ยแหละค่ะใช่ง่ายๆไปสับครับผมครับผมที่แคร์ใช่โอเคมิก้าโอเคครับเดี๋ยวนี้เขาเริ่มเลือกแล้วว่าเขาอยากจะหันหน้าหันหลังอยากจะอะไรเลือกได้แล้วครั้งแรกมางานนี่จับไปท่าไหนก็ท่านั้นเรื่องศักดิ์ของคุณพ่อบ้างครับผมครับก็แฮปปี้ดีครับแล้วก็แพลนตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วผมก็เคยพูดไว้นานแล้วว่าผมเก็บข้างขวาไว้ให้ครอบครัวเนาะอันนี้ก็พยายามแอดคอลเลกชันข้างขวาอยู่แต่ก็น่าจะได้ประมาณนี้เพราะว่ากิ๊บไม่อยากให้มีเยอะใช่แต่ก็ออกมาโอเคแล้วก็อาร์ติสก็เป็นอาร์ติสที่วางแพลนไว้ตั้งนานแล้วก็ศึกษางานเขาไว้นานแล้วออกมางานแฮปปี้ครับมากี้แต่มากี้ไม่อนุญาตเท่าไหร่คือเราก็จะแบบว่าคอยเบรกๆนิดนึงว่าแบบจะสักอะไรก็ต้องดูดีๆว่าอยากจะสักอะไรจริงๆเอาให้แน่แต่พอแบบเป็นลูกๆเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ก็เข้าใจ มีพื้นที่ให้หน้าหน้าใจยาเรียบร้อยจริงๆมีอยู่ตรงหัวไหล่เหนือลูกๆอะครับก็เพิ่งใส่ไอเดียผ่านไปเมื่อตอนที่สัตว์หน้าลูกเสร็จเขาก็บอกเหมือนมากเลยหน้าลูกเนี่ยอายุมันยังเลยนิดนึงเนี่ยมันสามารถเติมได้อยากมีหน้าตัวเองอยู่เขาก็บอกโอเคเขาก็มาจากที่ที่ในตัวใช่แต่ต้องรอโอกาสไปที่นั้นอีกทีนะครับมันค่อนข้างที่จะแบบลำบากอะมันไม่ได้แบบคืออยู่ที่สวีเดนแล้วก็ไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงต้องนั่งจากเมืองหลวงต่อไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยค่อนข้างที่จะเอาโอกาสที่แบบว่าสบายสบายเอาแบบที่สบายสบายแต่เขาก็เขาคิดว่าเขาน่าจะมีอะไรที่อยากสักเพิ่มแหละก็เลยแบบว่าเอาหน้าเรามาขั้นไว้ก่อนจะได้มีเหตุผลที่จะแบบว่าหาเรื่องสักต่อโอ้ใช่ไหมแต่ดีนะหนีเนาะยาบางกาวชมงชุ่มจะหายกาชมงกาชมงใช่แล้วเขาก็เทคนิคเขาทำค่อยทำเรื่อยๆก็ค่อนข้างละเอียดฝากโครงการนี้อีกทีนึงได้เลยครับฝากโครงการนี้นิดนึงก็ฝากการร่วมทำบุญด้วยกันนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจที่อยากจะร่วมทำบุญก็สั่งซื้อออนไลน์ได้ด้วยออนไลน์ก็ได้ใครที่ไม่ได้มาวันนี้แค่299บาทแล้วก็รายได้ทุกบาททุกสตางค์เลยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆไม่หักต้นทุนการผลิตด้วยนะคะมาให้พี่จะได้เอาเงินไปทำบุญให้กับบ้านเด็กชายบ้านศรีธรรมราชนะคะพี่ไม่งั้นถ้าไม่ซื้อหนูเสียใจไปสั่งซื้อออนไลน์ที่ Facebook นะครับ facebook.com นะครับ Talk Mindset Page นะครับเข้าไปเสิร์ชที่นั้นเลยนะครับโอเคขอบคุณค่ะไอ้อินเสิร์ชนะลูกนะสวัสดีค่ะโอ้ตื่นเต้นเหลือเกินสวัสดีครับเดี๋ยวถ่ายรูปซิมีการนิ่งมากเลยนะแล้วแต่ลมอุ้ยแต่แล้วลมด้านนี้แล้วกันแม่นี้นะเป็นรังความหอมค่ะมีรูปใช่ไหม